ประจำปีและร่างบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมต้องแสดงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีตลอดจนถึงการจัดสรรงบประมาณตามหน่วยงานภารกิจและพื้นที่ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับส่วนวรรค3และวรรค4ก็เป็นไปตามหลักการเดิมเฉพาะวรรค2เนี่ยนะครับก็เป็นการบัญญัติหลักการของการจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินขึ้นมาเป็นการใหม่ถึง2ประการด้วยกันนะครับประการแรกท่านจะสังเกตเห็นว่าเราเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งนี้ก็เป็นการสร้างหลักการใหม่ว่านับจากนี้ไปร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนั้นเนี่ยจะต้องจัดทำเป็นรูปแบบที่ภาษากฎหมายงบประมาณเรียกว่างบประมาณสองขาก็คือจะต้องมีรายละเอียดทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีรายละเอียดทั้งงบประมาณรายได้ประจำปีแต่เดิมแม้ว่าจะมีการประมาณการรายได้ไว้ในร่างขึ้นอย่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีความละเอียดมากขึ้นซึ่งจะต้องไปอยู่ในกฎหมายลูกต่อไปนะครับความใหม่ในประการที่2ของมาตรา3วรรค2นี้ก็คือว่าจากเดิมเนี่ยการจัดสรรงบประมาณของประเทศเราเนี่ยนะครับก็เป็นการจัดสรรงบประมาณตามหน่วยงานตามภารกิจนะครับครั้งนี้ก็ให้เพิ่มการจัดสรรงบประมาณตามพื้นที่ขึ้นมาอีก1ประการนะครับซึ่งก็คือหมายถึงว่านอกจากจะพิจารณาความจำเป็นของหน่วยงานนอกจากพิจารณาภารกิจของหน่วยงานแล้วเนี่ยยังจะต้องพิจารณาความเรียกร้องต้องการของพื้นที่พื้นที่ก็หมายรวมถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์พื้นที่ของพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆซึ่งจะต้องไปบัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไปครับนี้ก็เห็นได้ว่าเฉพาะ3มาตราเนี่ยก็จะมีหลักการใหม่ที่บัญญัติขึ้นมา4ประการด้วยกันนะครับก็คือ1วางหลักการใหม่ของการงานการเงินการคลังการงบประมาณทั้งหมดนะครับในมาตราแรกทั่วไป2ก็คือเป็นการนิยามเงินแผ่นดินนะครับว่าให้หมายความรวมถึงอะไรไว้ด้วยนะครับและ3ก็คือระบบงบประมาณ2ขา4ก็คือกำหนดให้จัดสรรงบประมาณตามหน่วยงานตามภารกิจแล้วก็เพิ่มตามพื้นที่ขึ้นมานะครับนี้เฉพาะที่พิจารณาผ่านไปในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีการวางหลักการในเรื่องการคลังและการงบประมาณภาครัฐขึ้นมา4ประการนะครับในขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งก็น่าจะมีหลักการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาหมดนี้เนี่ยอีก2ประการด้วยกันแต่ผมยังไม่สามารถที่จะแถลงได้เพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการพิจารณาครับอันนี้ก็เป็นผลการพิจารณาในวันนี้ครับ